วันนี้ว่าจะลงมันสำปะหลังปีนี้จะไม่ปลูกที่โซนใกล้ป่าหมูป่าลงหมดเนี่ยจะปลูกเอาต้นพันธุ์ซื้อมาตั้งแพงยังไม่ได้ทุนคืนเลยเนี่ยเดี๋ยวทำต้นกล้าขายปีหน้าไม่รู้จะรอดปะไปปลูกเอาเขาเรียกอะไรเอาต้นพันธุ์เนาะเนี่ยแย่ๆรอดมาแบบไม่อยากจะพูดเลยอันนี้พี่คนไทยให้มาพี่คนไทยเขาปลูกดีหน่อยหมูป่าไม่ลงปีที่แล้วเขาก็โอเคแต่เขาใช้ดินธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวดูของพี่เขาของพี่เขารากก็โอเคนะต้นกล้าสวยของพี่เขาเพาะประมาณเดือนหนึ่งมั้งเขาแบ่งมาให้วางไว้นี่ก่อนพลาสติกไม่ร้อนหรอกช่วงนี้ถึงอากาศจะร้อนแต่ญี่ปุ่นมันยังเย็นๆอยู่ไม่มีปัญหาหรอกรากไม่เสียหรอกเดี๋ยวดูพันธุ์เนี้ยที่เพาะไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นอันนี้ค่อนข้างจะโอเคดีอันนี้ดีอันนี้ดีหน่อยนี่ดีหน่อยแต่ไม่ค่อยแจ่มเท่ากับต้นเมื่อกี้ของพี่คนไทยเดี๋ยวจะวางไว้ก่อนเดี๋ยวดูอันนี้เป็นยังไงนึกว่าจะไม่รอดโอ้โหหักแล้วตาย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 เอาไปปักชำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะออกให้หมดก่อนอ้าวดินหล่นดินนี้มันจะไม่ค่อยนั้นน่ะแย่ๆเดี๋ยวออกดีกว่าออกให้หมดอันนี้เป็นดินที่สำหรับปักชำพวกต้นไม้ต้นไม้อันนี้ดินเป็นดินเพาะเอามาใช้ดินเพาะต้นกล้าเห็นไหมมันจะติดสวยสวยโอเคเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวก็ประมาณ 70-80 เซนได้เนาะบางตรงนี้20 40 60ก็ระหว่างนี้10 20เดี๋ยวปลูกไปสักเดือนค่อยมาให้ปุ๋ยข้างๆพอดีดินผสมปุ๋ยขี้ไก่ไว้แล้วตั้งแต่เดือน3นี่มันจะใหญ่ต้นกล้าไม่งามแต่เอาลงดินสะดุดตาดีชอบต้นนี้ต้นนี้แล้วก็กอนี้ต้นนี้ต้นนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นพันธุ์ก้านแดงเมื่อกี้น่าจะเป็นขาวๆบางคนเรียกมัน5นาทีเนาะนี่อันนี้โตแต่ว่ากิ่งก้านไม่ค่อยจังสองเขาเรียกอะไร2ท่อนของมันสำปะหลังอันนี้ข้างล่างน่ะโอเคนะมันยังสดอยู่แล้วก็มีรากนิดนึงยังไม่แตกใบเฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับ
ท่อนเมื่อกี้เนี่ยท่อนมันสำปะหลังเนาะ